สองฝั่งก็คือทานฝั่งนึงเป็นสันนอกฝั่งนึงเป็นสันในเป็นที่กระดูกที่โดนเยี่ยมแรงนะลองชิมดูมันไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้นะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เทดดี้ดิน HD ครั้งหนึ่งวันนี้เรามากินข้าวกันที่ย่าน3ย่านนะครับย่าน3 3ย่านนำโดยสมาชิกในทีมของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โชติฮะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีครับซัมและยิมซัมนะครับขาประจำขาประจำเลยคนนี้วันนี้มาเป็นเกสต์ค่ะโอ้โหมีให้เลือกหลายอย่างเลยที่ร้านนี้ดูน่ากินมากก็เนื้อที่ร้านนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2หลัก2ประเภทใหญ่ๆนะครับผมครับผมอย่างแรกก็คือเป็นเนื้อไทยนะครับทางร้านตัวใหญ่จะโดยความกว้าง30%ในร้านเนี่ยจะเป็นเนื้อไทยทั้งหมดนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นเนื้อนอกก็เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเป็นสันนอกครับเป็นซิปลอยนะครับผมเป็นวัวคิวนะครับของฟาร์มดาริกดาวครับผมตัวนี้ไขมันแทรกระดับ2นะครับเป็นตัวซิปลอยนะครับถ้าเดี๋ยวมาอีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ดูสวยขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัวคิว A4 นะครับผมมือไม่ยังหงิกครับของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นำเข้าเข้ามานะครับตัวนี้คือมีสติฟายครับของตัวนี้คือเป็นของที่ยามากุ๊บเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องการออคชั่นการประมูลบัวของที่ญี่ปุ่นเลยนี่เนี่ยเป็นตัวริบายนะครับเป็นริบายครับเป็นของเมืองมิยางิเราจะเลือกบัววากิวที่ดีจุดในรุ่นณตอนนั้นนะครับเอามาเลือกใช้ที่ร้านนั่นเองนะครับโดยผ่านกลุ่มของที่ยามากนะครับอีกหนึ่งตัวทางนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดผมเลยนะครับถ้าทานเนื้อนอกผมจะเลือกทานตัวนี้จะเป็น USDA พรามนะครับเป็น USDA พรามนะครับแต่ว่ามันไม่พรามธรรมดามันเป็นพรามเกรด CAB ก็คือ Certified Angus Beef 100% ตัวนี้คือเป็นเนื้อ Angus 100% เลยนะครับจะเป็นตัว Rib Eye นะครับ Rib Eye เป็นตัวของโคนยางคำเป็นเกรดซูเปอร์ก็คือเกรดท็อปสุดของตัวโคนยางคำนั่นเองนะครับก็เป็นตัวส่วนซอสเซอร์ไลน์นะครับก็เป็นของโคนยางคำเหมือนกันนะครับเป็นเกรดซูเปอร์เช่นเดียวกันส่วนที่ตัวที่ทางร้านอยากจะแนะนำที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวไดเอชของทางร้านนะครับตัวนี้วัวที่เราเลือกใช้นะครับเป็นสายพันธุ์แองกัสนะครับเป็นโคลูผสมแองกัสนะครับแองกัสก็จะให้ความมีความเป็นเลือดยุโรปสูงนะครับตัวเนื้อมันก็จะค่อนข้างนุ่มมากนะครับวัวที่มาเลือกใช้ไดเอชตัวนี้คือว่าจะเป็นวัวอายุ20เดือนนะครับเป็นวัว20เดือนก็คือที่เราเลือกใช้ไดเอชบ่มนะครับก็คือการไดเอชก็คือเป็นการบ่มโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับความชื้นแล้วก็แรงลมคือว่าทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันแห้งระยะเวลาที่เราบ่มเนี่ยอย่างตัวอย่างเดือนแรกเนื้อมันบ่มไปประมาณ1เดือนน้ำหนักจะหายไปประมาณ 20% ก็คือมันก็จะลูสออกไปแต่พอน้ำหนักตัวน้ำที่มันลูสออกไปตัวเนื้อก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วพอที่มันรสชาติมันก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองนี่คือข้อดีของตัวไดเอชแต่พอเราบ่มระยะเวลาที่บ่มไปตัวกล้ามเนื้อมันจะคายเอนไซม์ออกมาตัวนึงนะครับที่ทำให้ตัวเนื้อมันนุ่มขึ้นนั่นเองนะครับรายละเอียดที่ร้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพาร์ทก็คือเป็นตัวสันนอกนะครับผมหรือตัวเป็นริบายแล้วก็เป็นทีโบนแล้วก็มีสันในนั่นเองครับผมครับสองฝั่งก็คือทานฝั่งนึงเป็นสันนอกฝั่งนึงสันในเป็นที่กระดูกทีโบนครับผมก็จะเรียกทีโบนนั่นเองครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่เชฟกำลังเลือกเนื้อให้เราอยู่นะโอ้โหชิ้นใหญ่มากเราก็จะสามารถเห็นที่คุกเขาทำเลยนะจะเห็นด้านหลังนี่ก็จะย่างกันให้เห็นเลยนะครับเป็นเตาถ่านนะครับที่เราจะเห็นเป็นเตาถ่านด้านหลังนะส่วนของเมนูเนี่ยเขาจะบอกเป็นแต่ละเนื้อเนาะแล้วก็ราคาต่อร้อยกรัมต่อขีดเชฟจะแนะนำเราว่าความหนาของเนื้อมันต้องมีครับไม่งั้นไม่อร่อยงั้นขั้นต่ำเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า2ขีดครึ่งถ้าอย่างพวกเราพอดีว่าเนื้อชิ้นที่วางโชว์มัน3ขีดครึ่งแล้วเราตั้งใจจะสั่ง3ขีดเราก็เลยกินตั้ง30ขีดครึ่งเลยทีเดียวอาหารแรกขึ้นมาเป็นฟรายร้อนครับ อร่อยอร่อยความเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสเต็กของผมมาแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อริบอายนะนี่เราจะชิมชิ้นอันนี้เลยนี่เป็นเนื้อแบบมีเดียมแรนะเราจะเห็นเนื้อจะสีแดงๆอยู่เลยนะครับเป็นมีเดียมแรนะของชิมนุ่มรู้สึกว่าเนื้อมันฉ่ำอ่ะเยี่ยมเลยได้เนื้อมันจะฉ่ำข้างในเนาะแล้วก็มันเหมือนมันจะไม่แห้งมันจะหอมปกติถ้าไม่ใช่เป็นเนื้อไดเอทบางทีเขาย่างเนี่ยข้างนอกมันจะแข็งและข้างในมันแบ
น้ำมันหายมันจะแข็งทั้งอันเลยแต่นี่คือข้างในชุ่มๆนะเป็นเมนูเด็ดนะครับที่นี่เขาทำไดเอทแช่กันที่หน้าร้านเลยนะครับอีกเมนูหนึ่งที่พรีเซนต์เมื่อกี้เราถ่ายภาพไปแล้วนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูก็คือกะเพราเนื้อวากิวลูกเต่าที่ดีมันยอดมากเลยคืออย่างเป็นสเต็กเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นเนื้อนะแต่ว่าพอเป็นกะเพราเนื้อวากิวเนี่ยมันเป็นเนื้อสเต็กที่นุ่มๆมีส่วนของมันติดแล้วมันหอมมากหอมพอมันมีพอมันมีใบกะเพราอ่ะมันยิ่งทำให้ความหอมมันทวีคูณไปใหญ่ครับเป็นเมนูเด็ดเลยผมไม่น่าเชื่อเลยตอนแรกนึกว่าสเต็กจะเด็ดอย่างเดียวแต่ว่ากะเพราเด็ดกันหอมมากเอาเมนูต่อไปที่เราจะลองเป็นหอยนางรมฮิโรชิมาทอดกรอบชิ้นใหญ่มากนะฮะตัวโตมากดูนะฮะโอ้โหโอ้ตัวโตมากชิมเลยนะหอมค่อนข้างฉ่ำมากเลยใช่แล้วก็ได้ความเป็นน้ำที่ออกมานะน้ำที่มันจะได้หอมมีหอมหัวใหญ่มีพริกไทยดำอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยกำลังเข้ากันดีเลยสมแล้วเป็นเมนูที่พี่โชติเลือกมาให้อร่อยจริงครับอร่อยจริงคืนให้มันลายในปากยอดมากนี่ครับเซอร์ลอยของผมนะครับไปดูนิดนึงชันแล้วชันแล้วอร่อยครับอร่อยครับเซอร์ลอยจะเห็นด้านในเนี่ยเป็นมีเดียมแรร์นะแต่ว่าร้อนๆแล้วก็สีแดงอยู่เลยนะเฮ้ยกินช้าแนะนำสั่งมีเดียมแรร์เพราะว่าอยู่บนกระทะไปร้อนๆจากมีเดียมแรร์ก็จะกลายเป็นมีเดียมและถ้ากินช้าๆก็จะกลายเป็นมีเดียมเวลไปเหมือนยิปอาจจะนุ่มกว่านะเป็นเนื้อสันแร่สันนอกนะเซอร์ลอยคือสันนอกพอผสมกับซอสพริกไทยดำชอบเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเนื้อมันจะมีกลิ่นเนี่ยถ้ากินกับพริกไทยดำเนี่ยมันก็จะกลิ่นก็จะลดลงครับคุณภาพเนื้อเนี่ยได้ใจมากใช่ไหมเราก็ได้มาหกต่อไปเราจะลองอีกซอสหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองกินนะซอสวายแดงซอสวายแดงจะกลิ่นอ่อนกว่าพริกไทยดำจะชัดเจนเลยจะกลิ่นแอลกอฮอล์ว่าแต่ว่าพอเขาไปทำให้มันสุกเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็จะลดลงอ้าวต่อไปเราลองซอสเห็ดนะเห็ดชาบิยองมีเนื้อเท็กเจอร์เห็ดด้วยเห็ดนี่น่าจะอ่อนกว่าใบแดงด้วยนะสุดท้ายแหนี้ก็เป็นแจ่วนะครับซอสแจ่วมะนาวจะแบบเปรี้ยวหอมเป็นมันกลิ่นมะนาวนำเลยท่านก็จะแบบตัดขาวได้ดีมากท่านผู้ชมครับนี่คือเมนูพิเศษไม่น่าเชื่อเลยวันนี้พี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยให้เราได้ลองทานผัดกะเพราเนื้อสันในไดเอทเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อสันในเนี่ยเรียกว่ามีน้อยแล้วก็หายากนะครับขออนุญาตชิมตัวกะเพราเลยนะโอเคเราจะลองชิมกันแล้วนุ่มจริงๆเซอร์ไพรส์มากร้านนี้ตัวเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนวากิวเมื่อกี้คือเนื้อเขาเนี่ยจะนุ่มมากแต่ว่าจะไม่ค่อยมีส่วนมันนะครับแล้วก็ฉ่ำมากเลยมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้บอกเลยแต่ต้องมาถามด้วยนะครับเพราะว่าเมนูนี้หายากอ่ะผมจะส่งต่อให้ทุกคนทานแล้วเชิญทานยากมากอันนี้นะอย่างที่เจ้าของร้านเขาว่าเลยสันในมันเป็นเนื้อส่วนที่อยู่มันจะอยู่ใกล้ๆกระดูกที่สุดครับมันก็จะรับโหลดน้อยเป็นเนื้อที่มีความนุ่มเรียกอีกชื่อว่าเทนเดอร์ลอยนี่เป็นความรู้ทางวิศวกรรมนะเป็นเนื้อส่วนใหญ่มันก็จะมีความนุ่มครับก็ถือว่าโชคดีที่วันนี้ได้ทานเพราะว่าได้เห็นภาพที่น้องเข้าไปใหญ่ก็ในโลกปัจจุบันโอ้โหคนในโลกมื้อนึงเนี่ยเราเจอแต่บุฟเฟ่เต็มไปหมดเลยครับกินทีก็500-600-700กินเสร็จหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าไม่น่ากินเลยรู้สึกผิดที่มากินบุฟเฟ่ต์ทำลายสุขภาพก็เป็นครั้งเรื่องหนึ่งในชีวิตที่เราจะหาได้ราคาเท่าเดิมกินและอร่อยกว่าแต่ว่าไม่ต้องเสียสุขภาพร้านนี้ก็ถือว่าปิดแค่เลยในฐานะคนกินสายเนื้อก็ได้คอมเมนต์ต้องมาลองมาบ้างเนื้อ
คนไทยกันด้วยเองแล้วก็ใช้ได้เลยคุณภาพกินน้อยอร่อยมากความท้าทายของผมวันนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะคนอื่นอาจจะเคยมานะพี่เซอร์ไพรส์จริงๆที่นี่ผัดกะเพราเนื้อเมื่อกี้ได้ชิมทั้งวากิวทั้งสันในอร่อยมากเป็นผัดกะเพราที่มันขึ้นตามธรรมชาติชายทุ่งเขาเรียกว่ากะเพราท้องร่องมันจะมีความหอมเป็นพิเศษเนี่ยแล้วเขาเวลาเขาทำเนี่ยเป็นผัดกะเพราที่เป็นทั้งผัดกะเพราเฉยๆแล้วก็กะเพรากรอบนั้นก็มี2 texture เลยเราทานไปทีเดียวเนี่ยอร่อยมากต้องลองมาชิมดูเลยนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากันได้เลยนะครับที่3ย่านที่ร้านรสดีเด็ดสเต็กเฮาส์รสดีเด็ดเนี่ยตรงแถวๆนี้มันมี4สาขาแถวนี้เลย4อย่างแล้วมี2สาขานะครับก็ต้องเดินดูนะครับจะมีป้ายว่ารสดีเด็ดสเต็กเฮาส์จะอยู่เลยมาทางหัวลำโพงนะครับเลยสาขาแรกมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องลาจากกันไปก่อนพบกันในครั้งหน้านะครับกับเทดดี้ดิน HD Channel ของเราดูว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกับแก๊งเพื่อนๆของเรานะครับเจอกันครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอินไซต์ตอนจบคลิปจริงร้านเนี่ยมีตั้ง4อย่างออริจินอลนี่ทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนมันทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็เป็นเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วก็มีชาบูนะคะแล้วนี่ก็เป็นอาหารที่4คือลายทำไอ้โหแต่ว่าทำไฮโซมากเลยนะเออนั้นการันตีความอร่อยแน่นอนอย่าลืมมาทานเอาไปไหนไปไหนที่โซนอะไรของผมเอาท่านี้หน่อยส่วนผมก็ทานกะเพราต่อเพราะว่าเพื่อนๆอีก